มาเห็นหน้างานปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นคือไอ้ตรงหลังคาเนี่ยมันจะมีพวกนกพิราบเข้ามาเกาะมากฝนตกลงมาครับแล้วจะมีน้ำขังอยู่บนฝ้าเพดานแล้วทำให้แบบว่ามันเกิดการรั่วซึมข้างบนหลังคาเนี่ยมันจะมีพวกมูลนกแล้วมันจะมารวมกับน้ำไงครับแล้วทีนี้มันจะหยดลงมาตรงพื้นอะไรต่างๆซึ่งมีเด็กนักเรียนนั่งอยู่อุปกรณ์มันก็ไม่ได้เต็มร้อยเสมอไปคือมาเนี่ยนะเนี่ยครับนั่งร้านเนี่ยคือมาแต่นั่งร้านแต่ว่าไม้ที่รองนั่งร้านก็ไม่มีใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาช้อนหน้าโดยการที่เอาไปขอไม้อัดจากในวัดมาบ้างแล้วก็ไอ้ตรงข้อต่อเราก็ต้องประยุกต์เอาตอนนี้ในส่วนงานของการทำความสะอาดคอนโดมิเนียมของนกพิราบนะครับผมก็เริ่มกันแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นว่าไม่ใช่ง่ายๆมีการต่อนั่งร้านซึ่งพี่บาสนะกับช่างเจาะโอ้โหกำลังใช้ไม้กวาดนะครับผมทำความสะอาดในผนังอาคารเรียนนะเดี๋ยวก็จะเริ่มทำความสะอาดในแต่ละจุดนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆครับผมพี่บาสโอเคไหมพี่โอเคครับผมก็จะเสียวๆหน่อยครับผมต้องระวังนิดนึงนะพี่นะระวังเข้าปากเข้าตาก็มีอุปกรณ์ป้องกันด้วยครับครับผมก็ทำงานกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงครับผมแต่ก็ได้อยู่นะพี่นะได้ครับสู้ๆนะเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาจะเอาไม้อัดมาอัดมาปิดไว้ซึ่งพอเราไปแงะไม้อัดออกมาเนี่ยจะเป็นรังนกด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมูลนกที่แบบถูกสะสมมานานใช่ไหมเราก็ต้องทำความสะอาดรื้อออกมาไอ้พวกเขาเรียกว่าไม้กวาดยักษ์ใหญ่เราก็ไม่มีเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่เอาไม้กวาดทางมะพร้าวหรือว่าเอาไม้กวาดของทางโรงเรียนเนี่ยเอามาต่อกับไม้ไผ่แล้วก็มาทำความสะอาดไล่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 ลงมาเพื่อที่จะให้ไอ้มูลนกออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็จะมีพวกรังนกเนี่ยเราก็ต้องรื้อออกมาซึ่งเยอะมากตอนแรกที่ทางโรงเรียนเขาติดต่อไปแค่ขอแค่ห้องสมุดใช่ไหมฮะพอเรามาลงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องสมุดครับมันมีทั้งห้องคอมพิวเตอร์มีทั้งหลังคาซึ่งหลังคาเนี่ยคือเขาเรียกว่าต้นเหตุของปัญหาเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาคือเราต้องขึ้นไปซ่อมแซมหลังคานะครับเพื่อที่จะให้น้ำไม่รั่วมาซึมมาโดนเครื่องคอมพิวเตอร์มาโดนหนังสือน้องๆทีมงานคนมันพันอาสาเนี่ยบินโดรนขึ้นไปขึ้นไปดูบนหลังคาคือว่าตรวจสภาพหลังคาก่อนว่าสภาพหลังคานี่เป็นยังไงใช่ไหมครับพอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรอยแตกรอยเป็นรูเลยครับรูใหญ่ขนาดใหญ่มากซึ่งคิดว่ามันต้องมีการปีนขึ้นไปอุดรอยรั่วแล้วล่ะเราต้องมีการขึ้นไปติดเขาเรียกว่าแผ่นกาวบนหลังคานะฮะตอนนี้ส่วนงานที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือหน่วยกล้าตายที่ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อที่จะไปอุดรูรั่วตามหัวน็อตต่างๆนะครับผมก็ขึ้นไปทั้งหมด3คนนะฮะเป็นอาสาวัยรุ่นจากพิษณุโลกของเราแล้วก็มีพี่หนึ่งฮะคนมันพนาสาของเราขึ้นไปคุมงานนะครับผมต้องบอกว่าอันตรายมากๆครับผมต้องช่วยกันนะต้องเป็นจับทั้งฐานนั่งร้านนะรวมถึงข้างบนนี่เอาบันไดขึ้นไปต่อกันดูครับตรงนี้ต้องบอกว่าช่วยกันลุ้นเต็มที่ครับผมThank you.
ก็จะมีบุคคลสำคัญอีกท่านนึงคือพี่น้ำทิพย์นะครับพี่น้ำทิพย์เนี่ยมีมาจากกรุงเทพเลยขนของมาให้เอามาให้เลยแบบพวกโต๊ะเรียนนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ซึ่งพี่น้ำทิพย์เนี่ยก็ขนมาให้คือแล้วก็ไม่ได้แค่ขนมาให้อย่างเดียวนะครับช่วยเราทำความสะอาดห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งแบบนี่ครับคือจิตอาสาจริงๆคือไม่ใช่ว่ามาช่วยด้วยทุนทรัพย์อย่างเดียวแต่พี่เขาช่วยแรงด้วยห้องสมุดวันนี้มาก็จริงๆมันเรียกว่าใช้งานไม่ได้เลยค่ะชั้นวางหนังสือก็ผุพังห้องก็จะรกร้างนะคะเราก็มีการมาตกแต่งทำความสะอาดมีการตกแต่งผนังหาตัวหนังสือการ์ตูนให้เด็กๆใหม่มาติดตามผนังตกแต่งเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นชั้นวางหนังสือที่อาจารย์เอ๋พอช่างทำมาให้เด็กๆในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะครับผมภารกิจการบูรณะห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหนองคล้าของเราก็เรียกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพัดลมให้ใหม่นี่ทำความสะอาดในจุดต่างๆรวมถึงซ่อมแซมหลังคานะครับผมที่มีความรั่วในช่วงหน้าฝนนะครับผมมีชั้นวางใหม่มามีโต๊ะมีเก้าอี้ใหม่มาจากพี่ๆช่างไม้สิทธิ์เอกตอนนี้พี่บาสและเด็กๆก็กำลังทดลองใช้ห้องสมุดใหม่ของเรากันอยู่พี่ครับผมทำอะไรกันอยู่ครับก็กำลังอ่านนิทานให้กับน้องๆได้ฟังกันนี่เป็นนิทานเด็กๆเป็นไงบ้างสนุกโต๊ะเก้าอี้ใหม่นั่งสบายไหมสบายมีหนังสือเข้ามาใหม่ด้วยนี่ครับผมหายเหนื่อยไหมครับลูกพี่โอ้โหพอเห็นน้องๆได้ใช้อุปกรณ์ที่เราได้ทำมากับมือเนี่ยเรารู้สึกว่าหายเหนื่อยนะครับผมยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับช่วยกันรักษาอุปกรณ์ในนี้ให้อยู่นานๆให้พวกรุ่นน้องๆของเราเนี่ยได้ใช้กันนานๆนะครับได้ไหมได้ไหมครับได้ขอบคุณมากครับได้ทั้งพัดลมได้ทั้งโต๊ะใหม่ด้วยโอ้โหช่วยกันดูแลรักษานะโอเค